สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนและหนุ่มๆน้องทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ Crisis S นะครับเข้าเกมกันไปเลยครับ Crisis S ของเราตอนนี้ตัวละครอัพเลเวลไปใกล้300แล้ว280แล้วมั้งนะครับก็ขยับไปเยอะแล้วล่ะนะครับนี่ที่276นะครับเลเวลที่276เธอจะไปทำอะไรต่อนี่ก็ยังคงไปล่ารางวัลได้นะครับนี่ครับแล้วก็คือเควสอันแรกนี่นะครับเควสอันแรกนี่ยังคงไปล่ารางวัลได้ครับล่าเงินรางวัลได้20รอบนะครับ20รอบการล่าเงินรางวัลตรงนี้ก็หลักๆอย่างที่เคยทำคลิปให้ชมกันไปแล้วนะครับว่ามันเป็นการอัพเลเวลอัพเลเวลอย่างเร็วนะครับเนี่ยอัพแอดครับอัพเฟสปั๊บอัพเลเวลอัพเลเวล277แล้วครับลองดูนะครับเนี่ยครับเลเวล277กับมี EXP ขึ้นมาที่ 4.65 ครับไปดูนะครับว่าที่เลเวลระดับนี้การล่าเงินรางวัลจะเคลื่อนได้เร็วไหมนะครับ64แล้วนะครับเมื่อกี้จะ04อะไรเงี้ยฮะนี่64แล้วขึ้นมา60 60% เลยไวมากเลยนะครับพอทำเควสตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็น่าจะผ่าน278แล้วนะครับนี่เลยขี่จะนกกระจอกเทศสีเหลืองนะครับไปทำเควสเพื่อล่าเงินรางวัลไปกันเลยตอนนี้กำลังปั๊มพลังนอกจากปั๊มเวลแล้วนะครับเรายังต้องปั๊มพลังลบด้วยนะครับปั๊มพลังลบให้ยังไม่ถึงล้านเลยเพิ่ง97เองซึ่งจริงๆแล้วเลเวลระดับเกือบ300เนี่ยพลังลบมันต้องเป็นล้านกว่าเกือบ2ล้านแล้วนะแต่ว่าพลังลบของเราน้อยมากเลยอย่างเงี้ยมันเวลาเราไปเจอบอสใหญ่ๆหรือเข้าไปลุยเขาในอารีนาอะไรเงี้ยเราจะสู้ไม่ไหววิวเราได้แต่พลังลบเราอ่อนเนี่ยอ่อนมากเลยถ้าเล่นชิวๆก็สนุกสนานไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่จะเอาไปลุยเขาเพื่อจัดอันดับที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องพัฒนาตัวละครให้ยิ่งกว่านี้นะครับให้พลังลบยิ่งกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราเพจต่อนะครับขึ้นไลท์278แล้วนะครับเนี่ย278แล้วเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้งี้สักประมาณสัก10นาทีเนี่ยก็จะได้280แล้วนะครับทีนี้เราปล่อยเขาอย่างนี้ก่อนเรายังไม่ต้องมาต่อเราไปปั๊มพลังลบก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปปั๊มพลังลบที่บอสโลกเนี่ยนะครับบอสโลกเนี่ยเราลองดูซิว่าเราจะไปต่อสู้บอสโลกที่ขั้นที่1เนี่ยได้สักกี่ตัวบอสโลกขั้นที่1นะครับจะอัดมันได้กี่ตัวไปดูกันนะครับเราอัดบอสโลกพวกนี้นะครับบอสพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการปั๊มพลังลบนะต้องเข้ามาอัดบ่อยอัดทีๆแต่ว่าเขาจะมีรอบให้เข้านะอย่างเช่นรอบนี้เราเข้าไปอัดเนี่ยจะได้แต่ละตัวเนี่ยได้แค่2รอบที่เคยสังเกตนะครับจะได้แค่2รอบพอจะอัดเป็นรอบที่3เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วก็ต้องออกไปปั๊มเวลไปอะไรต่อหรือไปเข้ากิจกรรมอื่นนะเข้ากิจกรรมอื่นต่อไปนะไปเข้าไปสู่อารีนาหรือเข้าไปที่ไอ้พวกห้องดันเจียนต่างๆนะฮะก็ต้องไปปั๊มพลังลบกันอย่างแบบนั้นนี่แบตก็ไกลหมดแล้วแบตอ่อนก็คงจะได้ตรงนี้รอบหนึ่งนะครับเอาแค่มาตีบอสเพื่อปั๊มพลังลบที่บอสโลกขั้นที่1นะดูซิว่าจะได้สักกี่ตัวก็เอาแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้แต่ตัวนี้เพิ่งเป็นตัวแรกเนี่ยเจ้าแมงป่องเนี่ยเจ้าแมงป่องหนามเนี่ยตัวนี้ตัวแรกเลยนะเรียบร้อยนะครับเลเวล175ของมันนั่นเองนี่นะครับเนี่ยขั้นที่1เนี่ยเลเวล175แข็งอึ้งแล้วตัวที่2เลเวล190อันนี้เป็นแมงมุมก้นใหญ่ครับแมงมุมก้นใหญ่ครับ
โอ้โหไลฟ์ไม่เบาครับไลฟ์ไม่เบา190เลเวล190เราต้องจัดการได้สบายๆนะครับพลังลบระดับ 9,700 เนี่ยแต่ว่าถึงแม้จะจัดการได้สบายแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งนี่เป็นบอสตัวที่2นะบอสโลกขั้นที่1ตัวที่2ครับที่ตามใจฉันมาจัดการใน Crisis S เหลืออีก40หลอดกำลังยุบเร็วเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องเสียเวลาอย่างน้อยก็เกือบนาทีอ่ะเหลืออีก20กว่าหลอด24 23 22 21 20นี่คือบอสตัวที่2ในบอสโลกขั้นที่1ครับซึ่งบอสโลกขั้นที่1เนี่ยเมื่อสักเราเป็นเลเวลยังไม่ถึง200เนี่ยไม่ต้องพูดเลยเข้ามาตัวแรกเราก็จอดแล้วโดนตบล่วงเรียบร้อยนะครับแต่นี้เราก็จัดการบอสตัวที่2ไปเรียบร้อยแล้วรับของรับไอเทมไปตามระเบียบนะครับนี่รับไอเทมอย่างอื่นยังไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเวลาไม่พออย่าเพิ่มพลังลบไปได้พันหนึ่งไปก่อนไปก่อนไปต่อสู้กับตัวที่3ผีเปรตเลเวล225ไปเร็วเลยหนูตามใจฉันขี่นกกระจอกเทศสีเหลืองไปไปเจอเจ้าผีเปรตแล้วเนี่ยรูปร่างมันแปลกๆเนาะมีปากอยู่ตรงท้องท้องกันนะอกมีเป็นปากแต่คงไม่ใช่เปรตไทยนะถ้าเปรตไทยต้องสูงกว่านี้ในตัวมันเหมือนคิงคองอ่ะเหมือนคิงคองซอมบี้ไม่สูงเท่าไหร่อ่ะถ้าสูงกว่าตัวละครเราก็ประมาณสัก6เท่า6 7เท่าแต่ก็ถือว่าสูงมากครับเปรตไทยมันต้องสูงเท่าต้นตาลนะต้องสูงกว่าตัวละครเป็น10เท่าอ่ะนี่พลังก็เลเวลผีเปรตนี่225เนี่ยพลังก็จะลดช้าหน่อยเหลือ68 67โอ้ยแบตเตอรี่เราก็อ่อนเต็มทีแล้ว64 63 62 61 60เนี่ยที่จริงก็เพลินๆไปนะสำหรับเกมเก็บเวลพวกนี้ครับคล้ายๆคาบาวเนี่ยเจ้า Crisis S เนี่ยก็ปั๊มเวลเก็บพลังลบนะครับแล้วก็จัดการอาวุธไปจัดการอัปเกรดพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่เพื่อเพิ่มพลังลบครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เข้ากิจกรรมพวกอารีนาพวกดันเจี้ยนต่างๆนะครับเนี่ยก็เพลินๆดีเล่นเพลินดีถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องจะต้องไปตีกับเขาเพื่อจัดอันดับนะครับเพื่อไปชิงอันดับหนึ่งในยุทธจักรถ้าเราไม่ต้องการอันดับต่างๆในยุทธจักรเราก็เล่นไปเพลินๆชิวๆสายฟรีแต่เล่นไปมีความสุขสนุกสนานพักหนึ่งครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหยุดนะเพื่อไปทำกิจกรรมของเราในชีวิตประจำวันนะหรือบางทีก็เราเล่นหลายเกมอย่างของเราเนี่ยเราเล่นหลายเกมเนี่ยเล่น Crisis S ด้วยเล่น Hero War Counter Attack เล่น Dragon Raja โอ้ยเล่นหลายเกมฮะเล่น AOD ก็จะสลับไปสลับมาเล่นเกมนี้ครึ่งชั่วโมงมาเล่นเกมโน้นอีกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะก็เพลินๆนะสายเพลินนะสายเพลินเราไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสเรื่องการจะต้องทำให้ตัวละครเรานี่เป็นหนึ่งในยุทธภพไม่ต้องฮะเล่นไปสบายๆเราครับให้เก็บของมาครับตัวที่4ลองอีกสักตัวที่เวลาแบตจะพอไหมเนี่ยเป็นอันว่าเราจัดการได้นะครับตัวที่1 2 3ผ่านมาแล้วเฮ้ยตัวที่4ตัวที่4เลเวลก็จะเป็น245เราจะจัดการมันหมดแถวไหมเนี่ยน่าจะไม่หมดนะเนี่ยเพราะว่าเลเวลของบอสในขั้นที่1เนี่ยไปถึง320เลเวลเราแค่278แล้วพลังลบไม่ถึงล้านเนี่ยสงสัยจะดันไปไม่สุดนะครับจะดันไปไม่สุดเนี่ยไอ้สีตัวชื่อสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเราน่าจะดันไม่ไหวอะเราน่าจะดันได้แค่ชื่อสีขาวนะครับชื่อสีขาวอะไรก็เนี่ยชื่อสีขาวตัวนี้เราน่าจะสู้ไหวแต่ไอตัวข้างล่างเนี่ยที่เป็นชื่อสีน้ำตาลเนี่ยอย่างในกลุ่มชื่อสีน้ำตาลเนี่ยนี่นะครับ
พวกกลุ่มชื่อสีน้ำตาลข้างล่างเนี่ยเราน่าจะไม่ไหวแล้วนะมีอีก4ตัว4บอสนะครับ4บอสด้านล่างเนี่ย4บอสด้านล่างเนี่ยมันชื่อเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าเกมเขาประเมินแล้วว่าเราพลังเราเนี่ยสู้ไม่ไหวหรือแบกน้ำหนักเยอะเกินไปก็อาจจะโดนตบร่วงก็ต้องปั๊มเวลปั๊มพลังลบขึ้นไปอีกให้ระดับ300อัพนะครับแล้วจึงจะมาต่อกรกับบอสตัวท้ายๆของบอสโลกขั้นที่1นะครับถ้าอย่างนั้นเราคงต้องจัดการแค่เจ้าตัวนี้นะครับเหลืออีกประมาณ47หลอดเพราะว่าแบตเตอรี่จะไม่ไหวแล้วแบตเตอรี่จะหมดแล้วนี่แบตเราจะหมดแล้วนะครับแบตจะหมดแล้วอ่ะทันไหมจิ๊บเดียวเหลืออีก40หลอด39 38 37 36 35 34เฮ้ยทันไหมครับก็เจ้าตัวนี้เป็นอะไรล่ะกระดูกอสูรไจแอนชื่อไจแอนอะไรนะไม่ใช่กระดูกอสูรนะอสูรที่นี่ชื่อเขาอยู่ไหนฮะไจแอนแอชล็อกนะครับไจแอนแอชล็อกแต่ NS Rock ตัวเขาจะประกอบไปด้วยหินมาต่อกันหินมาต่อกันเป็นตัวเขาแล้วก็สูงใหญ่โอ้ยอย่างนี้สูงกว่าตัวละครเราต้องก็เป็น10เท่าอ่ะแล้วจะสูงกว่าผีเปรตตัวเมื่อกี้อีกนะมี9หลอดแล้ว8 7เนี่ยเราสู้ได้สบายนะช่วงนี้ไอ้ตัวชื่อสีขาวเนี่ยแต่เพราะว่าตอนนี้พลังของตามใจฉันยังไม่ยุบเลยอ่ะยุบไปติดหนึ่งแล้วก็ขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นโอเคเราปราบบอสตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าแบตเราจะหมดแล้วก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะปราบบอสตัวต่อไปให้ชมต่อได้นะครับเอาไว้คราวหน้ามีโอกาสแล้วค่อยมาต่อกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ